เดี๋ยวเราจะเข้าไปเพื่อชมบรรยากาศภายในสวนกันในสวนการอ่ะจุดแรกเลยน้ำพุน้ำพุเห็นไหมคะทางด้านซ้ายมือนะคะน้ำพุอยู่ทางด้านซ้ายมือในสระน้ำพุนะคะก็จะมีปลูกต้นไม้เอาไว้ด้วยก็คือบัวหลวงนั่นเองนะคะบัวหลวงนะคะเป็นดอกสีชมพูอยู่ข้างใน